มันมีคำพูดหนึ่งที่เขาจะพูดกันว่าคนเล่นพาเก่ากับคนเล่นพาใหม่มันต่างกันยังไงอะพี่เพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อขายเหมือนกันหรอการเล่นมันไม่เหมือนกันหรอพี่เท่ากับวันนี้มึงจะมาคุยเรื่องพาเก่ากับพาใหม่ถูกไหมใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาต้องแยกกันด้วยระหว่างคนเล่นพาเก่ากับคนเล่นพาใหม่ถูกไหมมันเหมือนกับคนเล่นพาเก่าเขาก็จะเล่นในเขาเรียกว่าพฤติกรรมระบบของเขาชุดหนึ่งคนเล่นพระใหม่มันก็จะเป็นระบบของเขาอีกชุดหนึ่งแต่ออกตัวก่อนคนเล่นพระใหม่หลายๆคนก็เอาเงินไปสะสมพระเก่าคนเล่นพระเก่าหลายๆคนก็เอาเงินไปซื้อพระใหม่เก็บไว้มันไม่ได้แยกว่าไปด้วยกันไม่ได้แต่มันเหมือนกับว่าคนที่จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทก็คือเป็นผู้รู้จริงๆมันเป็นทั้งสองด้านไม่ได้อันนี้ไม่ค่อยเจอพี่จะเป็นตัวแทนของพรรคเก่าใช่ไหมพี่เป็นตัวแทนของพรรคเก่าแล้วส่วนพี่ต้องก็เป็นตัวแทนของพรรคใหม่ใช่หนูเลยมีคำถามว่าคืองั้นถามพี่ต้องก่อนละกันในตัวแทนของพรรคใหม่มันจะมีคนที่เล่นพรรคเก่าแล้วพูดถึงพรรคใหม่ว่าการซื้อขายพรรคใหม่เนี่ยไม่ยั่งยืนอยู่แบบมาร์เก็ตติ้งมาแล้วเดี๋ยวก็หายไปถ้าเราไม่ได้ทำเป็นแบรนดิ้งหมายถึงราคาแบบมาแค่นี้แล้วก็หายไปใช่กลับไปอยู่จุดเริ่มต้นมาถึงดังชาติประมาณระดับดังช่วงนึงแล้วก็เปลี่ยนไปอีกรุ่นนึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสำหรับพี่นะพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติพักเก่าเนี่ยก็มีแบบเนี้ยเหมือนกันใช่อันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างแต่ถามว่าพาร์ทใหม่เนี่ยราคาเขาไม่เสถียรอันเนี้ยไม่เถียงแต่มันปลอดภัยแล้วมันก็สามารถหารายได้ให้เราได้เยอะกว่าพาร์ทเก่าสำหรับพี่นะไม่ต้องกลัวเก๊แถมแบบว่าลงทุนเนี่ยลงทุนแสนนึงตีไปได้เลยแสนนึงเนี่ยต้องได้กำไร2เท่าขั้นต่ำอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเรารู้นะเรามองออกว่าแบบเฮ้ยหลวงพ่อนี้มาแน่ๆเรารีบไปจองก่อนเลยราคาจองเผลอๆเป็นศูนย์จองได้ลดเปอร์เซ็นต์ก็ได้กำไรมากกว่าเดิมใช่แล้วมาในส่วนของคนเล่นพาร์เก่าแล้วกันมันก็จะมีคนที่เล่นพาร์ใหม่พูดถึงคนเล่นพาร์เก่าว่าพาร์เก่าเนี่ยราคามันสูงเกินและทำให้เกิดฟองสบู่แตกอะไรอย่างเงี้ยพี่มีความเห็นว่าไงบ้างราคาสูงมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเขาเรียกว่าซื้อขายองค์เดิมซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาพี่ถามบีมซื้อของชิ้นหนึ่งเป็นของที่ตลาดเล่นกันบีมซื้อ10บาทถึงเวลาคนมาขอซื้อจากบีมต้องขายเท่าไหร่มากกว่า10บาทจะขาย9บาทไหมไม่ขาดทุนสินั่นคือเหตุผลที่ทำให้ราคาสูงขึ้นเป็นกลไกของเขาแต่เมื่อกี้ที่ได้ยินที่ต้อมบอกว่าไม่ต้องกลัวเก๊ไม่ต้องกลัวเก๊ในที่นี้ใช่ความเสี่ยงของการเล่นพาร์คเก่าก็คือความเก๊มึงไม่ทันมึงโดนเก๊แต่ในขณะที่ความเสี่ยงของการเล่นพาร์คใหม่ก็คือมึงเข้าแล้วออกไม่ทันเข้าแล้วออกไม่ทันพี่ก็จะให้นิยามมันก็เหมือนกับโดนเก๊ก็คือมึงซื้อแล้วมึงขายไม่ทันก็คือทำให้จมทุนอะไรอย่างนี้ทุนมันก็หายเหมือนกันลักษณะอาจจะมีการสูญเสียพอๆกันได้แต่พระเก่าที่เรารู้สึกว่าข้อดีของมันจริงๆคือเหมือนกับของที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วบีมของที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วใครๆก็ต้องการไม่ต้องมานั่งบิ้วให้มึงอยากได้วันนี้สมมติเอาแบบภาพชัดเลยนะจัมโบ้2ปูโตะแชมเปี้ยนเลยไปวางอยู่ทุกร้านอยู่ทุกตลาดเปิดในไลฟ์ทุกไลฟ์เนี่ยทุกคนก็มีราคาให้อาจจะต่างกันแล้วแต่ความสามารถแต่คนเล่นพระทุกคนจะให้ราคาในขณะที่พระใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีราคาตลอดแบบนั้นเขาบอกว่าพระใหม่ที่ไม่มีราคาตลอดใช่ไหมพระใหม่เนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนมันไม่ได้เล่นเหมือนพระเก่าที่แบบหลวงพ่ออ่ะเมื่อกี้กันไงปู่โต๊ะประดูชิมพีจัมโบ้อะไรของเขาอ่ะพระมันออกมานานแล้วอ่ะถามว่าจัมโบ้ออกอีกเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเล่นเอาไปวางอย่างนั้นได้เหมือนที่เขาพูดวางได้ไหมอ่ะวางก็ไม่มีใครให้ราคาทำไมถึงไม่มีแต่มันไม่เป็นค่านิยมไงคือเขาเล่นเขาก็จะเล่นแบบว่ารุ่นที่ทันรุ่นที่นิยมซึ่งพวกเนี้ยก็เป็นตลาดของเขาก็แล้วแต่ตลาดเขาจะเอาเข้าตลาดของเขาหรือเปล่าตลาดพาร์คเก่าเนี้ยเขาจะเอารุ่นเนี้ยเข้าไปหรือเปล่าแต่สำหรับพาร์คใหม่เนี้ยรุ่นนี้ออกปุ๊บเอาง่ายๆพี่ให้บิมคิดประเทศไทยมีวัดกี่ร้อยวัดมีเกจิกี่องค์เยอะมากแล้วเราไม่ได้ออกแค่วัดเดียวเราออกวัดนี้วัดนี้เล่นเสร็จออกวัดนี้หรือว่าบางทีวัดนึงเนี่ย2เดือนออกทีบางวัดออกทุกเดือนเพราะฉะนั้นพระใหม่เนี่ยที่ปลอดภัยกว่าแต่เมื่อกี้พี่เต้เขาบอกว่าอะไรนะพระใหม่ถ้าสมมุติว่าเราเข้าแล้วโดดไม่ทันมันก็มีความเสี่ยงเหมือนพระเก่าที่เหมือน
ดูเก๊ดูแท้อะไรเงี้ยคือความเสี่ยงมันแตกต่างกันแต่สำหรับพี่ถ้าเราเข้าใจตลาดมันมากพอเราอย่าไปโลภแสดงว่าพระใหม่เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตลอดในทางที่พระเก่าก็มีสมมติ10องค์เนี่ยก็เป็นพระเก่าที่มีราคาเนี่ยแสดงว่าพระใหม่ก็ต้องเปลี่ยนในทุกๆเดือนหรือว่าเปลี่ยนทุกๆรุ่นในที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เงี้ยมันมีมาตลอดอยู่แล้วเหมือนพี่ให้บีมคิดว่า iPhone ทำไมไม่หยุดแค่ที่ iPhone 11ทำไมจะต้องมี12 13 14 15 16แล้วบีมต้องซื้อไหมบีมก็ซื้อตามตอนนี้ iPhone 7เนี่ยอัพ iOS ไม่ได้แล้วมันเป็นการบังคับที่มึงต้องซื้อพระใหม่ก็เหมือนกันมันก็จะมีแบบมาเรื่อยๆมึงก็แค่ต้องตามให้ทันพอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่คุณเก็บเข้าไปอะเราต้องรู้อย่างนึงว่าของทุกอย่างมันมีมือสุดท้ายเสมอมือสุดท้ายคืออะไรมันไม่ได้ถูกส่งต่อไปตลอดมันจะมีมือที่ไม่ขายออกเก็บไว้กับตัวเองแล้วรุ่นใหม่ก็มาอีกแล้วแล้วก็จะเก็บเข้าไปอีกเหรอก็คือจมทุนก็จมไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าสมมติว่ามุมมองของพี่นะขอเข้าหลักการนิดนึงการเล่นพาใหม่เนี่ยมันอยู่ที่คนความโลภความชอบความพร้อมถ้ายูโลภอ่ะยูโลภคือแบบอันนี้ฉันก็จะเอาอันนี้ฉันก็จะเอาแต่ยูไม่มีความพร้อมยังไงก็เจ๊งไม่ว่าจะเป็นพาใหม่หรือพาเก่าแสดงว่าความพร้อมของพี่ก็คือต้องมีเงินใช่หนุนรอไว้ใช่แล้วเราก็ต้องถ้าเราไม่มีความโลภอ่ะเราตั้งใจเราวางเป้าไว้เลยรุ่นนี้เราจะเล่นแค่นี้เราจะไม่มีการซื้อเข้ามาต่อเพราะว่าต้องคิดไว้เลยอย่างที่พี่เต้ยถามบีมบีมซื้อมา10บาทบีมจะขาย9บาทไหมบีมไม่ขายแต่ว่าถ้าเรายืนหยัดเป้าหมายตัวเองเลยว่าฉันจะเล่นชุดนี้ฉันจะลงเงินแค่นี้เท่านี้คือจบมันไม่มีอะไรเลยปลอดภัยแน่นอนอันนี้มันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลมันจะมีพระรุ่นหนึ่งกำลังออกใหม่อีก8เดือนข้างหน้าเนี่ยออกแต่เขาหมดกระแสตั้งแต่5เดือนแรกนะหมายถึงว่าเขารับจองแล้วรับจองหมายถึงแบบเปิดจองกว่าพระจะออกคืออีก8เดือนตั้งแต่ตอนเปิดจองใช่ใช่ไหมบีมต้องการรู้แหละกระแสมันหมดไปแล้วเราขาดทุนแน่นอนใช่ใช่ใช่ไหมมันไม่มีขาดทุนหรอกเพราะว่าการเปิดจองการทำ PR ตลาดพระใหม่การเปิดจองเนี่ยความชัดเจนอันดับแรกความชัดเจนบีมอยากได้โทรศัพท์อีกอะโทรศัพท์รุ่นนี้อีก8เดือนมันจะออกบีมรู้แล้วเขาจะบอกวันที่ชัดเจนเลยก่อนบีมมาจองบีมก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ากูจะรอถึงไหมความชัดเจนเขาจะบอกชัดเจนเลยพาใหม่อะแต่อีก8เดือนจะได้รับนะแต่ถึงเวลานั้นคุณขายไม่ได้แล้วไหมพี่เพราะว่ามันนานไปหรือเปล่าพี่จะขายตั้งแต่ใบจองขายใบจองใช่พี่จะขายตั้งแต่ใบจองเป็นยังไงเป็นยังไงต้องยกตัวอย่างมันก็ไม่มีพาร์ทเลยยังไม่มีพาร์ทแต่การขายใบจองเนี่ยเหมือนพี่ก็แบบว่าเป็นบีมบีมจองอันนี้1องค์ใช่ไหมรับพาร์ทวันนี้นะนู่นนั่นนี่นะบีมจะจองบีมก็ต้องรู้ว่าบีมจะได้รับพาร์ทวันไหนใช่บีมซื้อไปบีมไปขายลูกค้าบีมก็จะบอกเขาว่าหนูขอบวก200นะเชื่อไหมว่าพาร์ทใหม่อ่ะเศษกระดาษอ่ะก็ยังเป็นเงินไม่เหมือนพาเก่าเศษกระดาษเป็นศูนย์นะจ๊ะพาเก่าอ่ะเขาขิงอะไรวะนั่นแหละนั่นก็คือความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงว่าคุณจองอ่ะคนที่ถ้าคุณดูไม่ดีอ่ะคุณไปจองมั่วซั่วคนที่ไม่มียอดจริงไม่ได้มาแจกคือคุณบอกว่าพาเก่าเสี่ยงเศษกระดาษผมรู้เลยแม่งจะพูดเรื่องอะไรเรื่องเช็คเด้งพาเก่ามีเช็คเด้งแต่พระใหม่มียอดลมถ้าเป็นพี่สำหรับพี่เตยเขาหมายถึงสมมติบีมไปจองบีมมาจองกับพี่อย่างเงี้ยแต่ทั้งที่ความจริงพี่ไม่มียอดแต่พี่ขายเอาตังค์บีมจะไม่ได้พระเพราะฉะนั้นมันผิดที่พี่หรอก็ผิดที่คนถ้าคนโกงอ่ะมันผิดที่อะไรพี่ว่าสำหรับพี่ไม่ทำแล้วก็อีกทางนึงก็คือลูกค้าก็ต้องดูดีๆไหมอ่ะแล้วกลับเข้ามาเรื่องเช็คมึงก็ต้องดูดีไหมอ่ะมึงจะรับเช็คใครอ่ะก็จริงมึงก็ต้องดูเหมือนกันมึงต้องดูศูนย์จองแล้วมึงจะเล่นถ้าจะเล่นตีเช็คเล่นพาร์คเก่ามึงก็ต้องดูว่าเป็นเช็คใครเหมือนกันไหนๆก็เข้าถึงการโกงแล้วก็เนี่ยมันโกงได้ทั้งคู่โกงได้มีอะไรมากกว่านี้ไหมระหว่างทั้งพาร์คเก่าพาร์คใหม่เนี่ยว่าแบบการโกงที่นอกเหนือจากที่คู่ไปเมื่อกี้การโกงเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยคนแม่งไปปลอมเฟซเราแล้วเขาเป็นคนที่เคยจองพระใหม่กับเราหรือเคยซื้อพระเก่ากับเราก็แล้วแ
บางคนเนี่ยซื้อขายกับเราหนแรกเราก็ต้องการให้เขาสบายใจเขาขออะไรเราก็ให้ถูกไหมเราก็ส่งบัตรประชาชนเราไปแต่เราเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่เอ็กซ์เพิร์ทถึงต่อให้มึงส่งบัตรประชาชนพร้อมพระกูก็มันไปตัดออกแต่วันนั้นน่ะพี่ส่งบัตรประชาชนเอานิ้วปิดเลขไว้แค่นึงแล้วบัตรประชาชนรูปเดียวกันที่พี่ส่งไปแม่งไปอยู่ในเพจมิจฉาชีพส่งให้ลูกค้าโอนเงินไปหลอกเงินลูกค้าแล้วบางคนเห็นบัตรประชาชนเนี่ยมันกล้าโอนไหมผมก็จะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าคุณต้องเห็นบัตรประชาชนคู่กับของที่คุณอยากจะได้แล้วก็ไม่ใช่แบบตัดต่อมาด้วยนะการโทรหากันวิดีโอคอลปลอดภัยสุดอันนี้นอกเรื่องนี้ไปเตือนเรื่องนั้นก่อน แต่ก็ถือว่าบอกด้วย ว่ามันอัปเดต วิธีการมันอัปเดตมาขนาดนี้แล้วต้องระวังทีนี้ต่อเมื่อคุณไม่ได้ลงทุนเหมือนกับคุณไม่ได้ซื้อพักเก่าเนี่ยองค์นึง 30,000 50,000 บางทีเราไม่ได้เน้นนึกออกมั้ยเราไม่ได้ระวังเราซื้อ600ซื้อ 1,200 เนี่ยซื้อปุ๊บโอนปั๊บปิดปุ๊บโอนปั๊บการโดนมิจฉาชีพหลอกพี่ว่าง่ายกว่าพี่จะบอกว่ายอดเงินน้อยอ่ะก็สามารถโกงได้แพร่หลายกว่าพรรคเก่าเวลาเป็นพรรคเก่ายอดนิยมแพงๆ1คนซื้อเนี่ยกูแม่งอยากมาส่องอ่ะส่องว่าสวยจริงป่าววะตามรูปป่ะหรือตามวิดีโอไลฟ์ที่เราเห็นหรือเปล่าบางทีมันไม่เป็นตามนั้นเราก็ไม่อยากจะรับทางไปรษณีย์การนัดเจอเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าพอเจอแล้วการถูกหลอกถูกโกงแบบนั้นน่ะมันก็น้อยกว่าแต่ถ้าเจอแล้วแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วคนที่มาก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้จริงๆดูเป็นจริงๆศึกษาเป็นจริงๆภาคเก่ามีระบบรับประกันรับประกันคือเฮ้ยผมอะดูภาคไม่เป็นนะแต่ผมอะอยากสะสมผมอะอยากเล่นพักอยากเล่นกับคุณด้วยเพราะว่าผมเชื่อใจคุณเพราะฉะนั้นเราจะไปสะสมพระจากใครเนี่ยก็ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างน้อยๆเราก็เห็นเขามาในวงการเนี่ยเฮ้ยเขาอยู่มานานแล้วนู่นนี่นั่นเขารับผิดชอบได้เขาบอกว่าพับใหม่โกงได้ง่ายกว่าเพราะว่าไม่มีชิ้นไม่ได้เห็นในเรื่องของที่ว่าจองลงนะอย่างพี่คิดยังไงกับเรื่องนี้พี่มองว่ามันอยู่ที่ตัวลูกค้าสำหรับเราเราก็ป้องกันไว้สุดละเราก็พยายามเตือนพยายามโพสต์บอกพยายามอะไรอย่างเช่นหลวงปู่นึงที่ตอนนี้กระแสกำลังดีมากพระออกนี่ขึ้นมันเป็น50เท่าอะไรอย่างเงี้ย10เท่า50เท่าแต่คนอ่ะพอรามาเห็นของถูกเนี่ยอย่างที่พี่บอกตอนแรกอ่ะความโลภความพร้อมความชอบอ่ะเอาจริงๆอ่ะมันใช้ได้ทั้งพระเก่าพระใหม่เลยมันใช้ได้หมดเมื่อไหร่ก็ตามที่ความโลภบังตายังไงก็โดนเห็นกับของถูกเห็นว่าโอ๊ยอันนี้ราคาจองก็โอนเลยโดยที่ไม่เช็คก่อนไม่อะไรก่อนเพราะฉะนั้นพี่มองว่าถ้าเรื่องการโกงเรื่องมิจฉาชีพมันคุมยากเราไม่สามารถคุมได้ 100% นึกออกปะแต่พระเก่าเนี่ยการโกงอ่ะบางทีเห็นเซียนพระเก๊แม่งมีบัตรรับประกันแท้พระเก๊ไม่เกี่ยวบัตรรับรองออกมาแล้วว่าเป็นพระแท้แล้วก็แต่ความจริงคือพระมันเก๊บีมพระเก๊แต่มีบัตรรับรองเป็นพระแท้เขาออกมาได้ไงนั่นไงเนี่ยคือการโกงแล้วมูลค่าไม่ใช่น้อยพระบางองค์แม่งหลายล้านหลายแสนพระองค์หนึ่งเนี่ยส่งมาขายเซียนพระสมมติว่าพระองค์ละล้านส่งมาขายพี่ผมเอา120,000ไอเซียนพระรู้แล้วมึงหลอกกูแล้วมึงมิจฉาชีพแน่นอนผมเอานะครับแต่คุณต้องมาขายที่ร้านไอ้มิจฉาชีพที่คุยออนไลน์เนี่ยได้พี่เดี๋ยวผมให้แฟนผมไปที่ร้านแต่มันอะไปคุยออนไลน์เหมือนกันกับเจ้าของพระพี่พระองค์นี้เอาเท่าไหร่เอา 950,000 พอเอา 950,000 บอกได้พี่แต่พี่ต้องไม่ขายที่บันทิปนะผมมีลูกน้องนั่งซื้อพระอยู่หน้าร้านเสร็จปุ๊บไอ้นี่บอกให้ไปขาย 950,000 ไอ้นั่นก็รอซื้ออยู่ 120,000แต่ถึงเวลาเนี่ยพี่ต้องโอนเงินให้ผมนะ
ไม่ต้องโอนเงินให้ลูกน้องผมเพราะว่าเดี๋ยวเมียผมรู้อ๋อคือแบบว่าก็คือให้โอนเงินไปที่มิจฉาชีพแต่ว่าของอ่ะก็คือของก็อยู่ตรงหน้ามึงเงี้ยไอ้ก็กล้าทำเนาะไอ้เจ้าของเนี่ยก็รอเงิน 950,000 ทีเนี้ยเราโอนเราไอ้เซียนพระเนี่ยมันโอนไป 120,000 แต่มันโอนให้บุคคลที่3ที่ไม่ได้อยู่หน้าร้านไอ้หน้าร้านก็โชว์แชทพี่หนูขาย 950,000 นะหนูตกลงกับเขาไว้ 950,000 เพราะฉะนั้น 120,000 ที่พี่โอนไปให้ใครไม่รู้อ่ะหนูไม่รับรู้นะพี่แต่คนที่เสียหายก็คือคนที่โอนเจ้าเซียนไงเซียนก็เงินออกจากกระเป๋ามันไปแล้วใครจะคืนมันอ่ะเออไอ้นี่ 120,000 อยู่ๆมันจะมาควักให้ทําไมพระไอ้มันไม่ได้มันก็ยังไม่ได้อะไรสักอย่างเขาก็สรรหาโกงกันเนาะอ๋อวิธีการเนี่ยโหวันนึงเราต้องมาคุยกันเรื่องกลโกงพวกนี้แม่งเยอะถ้าคุยนั้นแนะนำเลยนะเอาตากล้องของเรามาคุยอะไรอันนั้นคือนักปราบโกงนักโกงอันนี้มันเกิดกับทุกวงการอย่ามาโทษพรรคเก่าเพียงแต่ว่าคนเล่าอ่ะมันมาเล่าเป็นเซียนพระแล้วมันมาเล่าเรื่องนี้แค่นั้นเองอยู่ในพาร์ทของเซียนพระแต่ว่าก็มีในทุกวงการจริงๆอย่ามาโทษพระเก่าฉันโอเคแล้วอันนี้หนูก็แบบเหมือนได้ข่าวมานานแล้วแหละแบบว่าหนูมีพาร์ทนะหนูไปให้พี่ดูพี่บอกแท้แล้วหนูไปให้พี่ดูพี่บอกไม่แท้แล้วพาร์ทหนูแท้ไหมเนี่ยสรุปอันนี้คือพระเก่าแล้วถูกไหมใช่ใช่เพราะเป็นพระเก่าเพราะพระใหม่ไม่มีประเด็นหรอกเรื่องพระแบบแท้ไม่แท้อะไรอย่างเงี้ยพระมีดีพระใหม่ก็มีแต่เดี๋ยวค่อยพูดเราต่อของเราก่อน พระแท้กับไม่แท้เนี่ยคุณก็ต้องอ้าวพระใหม่เขาบอกว่าคุณต้องศึกษาว่าคุณจะซื้อจากศูนย์จองไหนคุณจะได้ของอ้าวคือคุณต้องมั่นใจศึกษาให้มั่นใจ เหมือนกันพระเก่าคุณก็ต้องศึกษาว่าเซียนคนไหนที่เขาดูเป็นแล้วผมจะบอกเทคนิคเลยว่าเซียนหนึ่งคนดูเป็นทุกอย่างไม่มีเพราะฉะนั้นคุณต้องหาคนที่เจนจัดเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาพระหล่อพระดินพระชินพระผงพระเหรียญแล้วก็เลือกที่จะเชื่อถือแต่ละคนไปให้มันตรงกับที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญถ้าเราจะขายก็คือเราก็ต้องไปขายคนที่ดูแท้ไงคนที่ดูว่าแท้คือพระเนี่ยอ่ะพอเข้าเรื่องเก๋แท้ง่ายสุดเลยคือมึงไปขายวันนี้มึงเดินขึ้นไปพันทิพย์เนี่ยขายร้านหนึ่งก็ไม่เอาร้านสองขอบคุณครับร้านสามบายบายมึงก็เตรียมตัวได้เลยสิ่งที่มึงถืออยู่อ่ะคือเก๋แต่ถ้าแม่งมาลุมมึงไปถึงเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยจองนะนู่นนี่นั่นมึงรู้ได้เลยแท้แน่เพราะมันก็ยังมีความต้องการของมันอยู่มันต้องการพระแท้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเจอคำพูดที่ว่าพระเก๋นะแต่อยากได้จังเลยเอามาเทียบดูไม่มีใครอยากลงทุนพระเก๋หรอกมันหลอกมึงอยู่มันหลอกซื้อมึงถูกๆกลับมาเรื่องพระใหม่ไม่มีเก๋หรอกคุณคิดอย่างเงี้ยสักวันนึงเวลามันเก๋มาจริงๆคุณก็จะเป็นคนโดนคนแรกๆเลยคือมันจะเกย์ยังไงการเกย์พระมันไม่ได้ใช่แบบพระใหม่ออกมาวันนี้พรุ่งนี้มีเกย์เลยมันไม่ใช่แล้วถ้าสมมติพระที่ออกมาเป็นปีแหละมันก็เกย์ได้มันก็เกย์ได้ไหมไม่มันเกย์ได้การเกย์พระใหม่เนี่ยพี่จะชี้ให้เห็นชัดๆมันจะไม่ได้เกย์ทุกรุ่นแต่มันจะมีรุ่นอย่างที่เขาบอกว่ารุ่นนี้แม่งขึ้น50 เท่าใครก็อยากได้ไหมอ่ะราคาขึ้นขนาดนั้นมันจะเป็นวงจรอย่างนี้50 เท่ามันขึ้นตอนพระออกกว่ามันจะทำเก๊ได้พระแม่งกลับไปวนมันจะเป็นวัฏจักรนี้มันวนกลับไปราคาดั้งเดิมคือพระใหม่เนี่ยที่พี่บอกว่ามันไม่ค่อยมีเก๊เพราะว่าหนึ่งเลยพี่มองว่าราคามันไม่น่าจะทำเก๊มึงจะทำเก๊ไปเพื่ออะไรองค์ละ1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000กับพระเก่าองละ500,000กูทำเก๊ขึ้นมากูได้500,000ฟรีแต่ว่าอะไรอย่างยังพูดไม่ชัดเอาง่ายๆวันนี้พระใหม่เนี่ยเช่นปิดตาจินดามณีเงี้ยคนรู้ว่า
โหยของหลวงปู่ศิลายังไงก็ต้องจินดามณีแม่งมาเป็นอันดับต้นๆวันนี้มันก็ยังคงอยู่แบบนั้นจนจะเล่นเป็นพาร์ทเก่าอยู่แล้วมันไม่เก๊เหรอเพราะว่าคนเล่นหามันเยอะคนต้องการเยอะตลาดต้องการกี่นาทีคนก็อยากได้แต่ก็ยังไม่เห็นมีนะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีใช่แล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวมีแล้วมันมีความเป็นไปได้แต่ว่ามันน้อยพี่มองว่าถ้า 100% เนี่ยแบ่งให้ถ้าจะเก๊อ่ะพี่จะเก๊พระใหม่แค่20อีก 8% พี่จะเอาทุ่มเททั้งรายกายแรงใจไปทำพระเก๊เก่าดีกว่าอย่างงี้ 80% เอออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราวัดกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอย่างงี้พระใหม่กับพระเก่าเล่นไหนรวยกว่ากันพระใหม่พระใหม่เล่นไหนรวยกว่ากันเหรอใช่ถ้าในมุมของคนเล่นพักเก่ามันคือความถนัดพี่จะบอกงี้นะแต่ถ้าวันนี้มันคือการดีเบตเนี่ยใหม่รวยกว่ายังไงพี่จะถามใหม่รวยกว่ายังไงเพราะว่าอะไรเพราะคุณบอกว่าซื้อแบบปลอดภัยคุณซื้อรุ่นละเหรียญรุ่นละองค์สององค์กำไรเท่าไหร่ใครจะไปซื้อรุ่นละองค์สององค์อ้าวแล้วถ้าคุณซื้อแบบเสี่ยงรุ่นละลังแล้วคุณลงทุนได้ทุกรุ่นไหมแล้วมันต้องรอแบบถูกหวยไหมว่ารุ่นไหนมาแล้วถ้า10รุ่นไม่มาเลยเราต้องทำตลาดไงหมายถึงเราต้องรู้ว่าอันนี้คือหน้าฝนฉันจะต้องการลมออกไปหน้าฝนอยู่ดีมึงใส่เสื้อกล้ามใส่กอโอออกไปก็หนาวตายเหมือนพระเก่าอะเอาง่ายๆเขาเก่งว่าปกปู่โต๊ะที่เขามีเขาซื้อมาองค์ละ 3-4,000 เขาก็ต้องเก่งว่าอีก 2-3 ปีอะมันจะต้องขึ้นเป็นหมื่นเว้ยนี่แหละคือการเก่งพักเก่าก็มีเขาก็เก่งของเขาเขาก็เก่งของเขามันเหมือนกันเหมือนเราก็เก่งของเราแต่ผลประกอบการเราดีกว่าพักเก่าเยอะแล้วสรุปนี้ใครจะรวยกันพักเก่าพักใหม่พี่ว่าอยู่ที่ความถนัดอยู่ที่ว่าแต่วันนี้ถ้าจะบอกว่าความยั่งยืนพี่ก็ยังให้ที่พักเก่าเพราะว่า1พักเก่าเนี่ยมันมีตลาดรองรับเสมอไม่ว่าจะถูกหรือแพงแต่คือบางทีคุณซื้อแพงแต่คุณต้องใช้เงินคุณยังยอมขาดทุนแล้วขายได้แต่พระใหม่เนี่ยเวลาคุณซื้อแพงบางทีถูกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนเอาแล้วเพราะมันตอนนี้นาทีนี้เขาไม่ได้หารุ่นนี้กันก็รอเวลาให้เวลาเป็นตัวตัดสินละกันใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเล่นพระเก่าหรือพระใหม่ส่วนตัวนะมองว่ายังไงคุณก็ต้องรู้เรื่องของการตลาดถูกคือยังไงมันก็ต้องศึกษายังไงมันก็ต้องมีความรู้รู้สภาพแวดล้อมถ้าจะใช้คำว่าลงทุนเพราะว่าเขาบอกเสมอการลงทุนมีทางเบี่ยงเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะลงทุนพระเก่าหรือพระใหม่เสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงคุณก็ต้องศึกษาว่ามันเสี่ยงด้านไหนบ้างคุณรับได้ในด้านไหนในแง่ไหนที่คุณรับไม่ได้คุณไม่ต้องเข้าไปอุ้ยพระใหม่เสี่ยงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราแบบรับไม่ได้เราก็ไม่ต้องเข้าไปพระเก่ามีความเสี่ยงเรื่องเช็คด้งเช็คเด้งมึงก็ไม่ต้องรับเช็คดิมึงก็ไม่ต้องไปใช้เช็คซื้อขายกับเขาดิบางทีเราเอาเช็คไปซื้อเขาถึงเวลาเขามาซื้อเราแม่งก็ต้องเป็นเช็คถ้าเรารับความเสี่ยงนั้นไหนไม่ได้เราอย่าทำอย่าไปยุ่งดีกว่าเราก็อย่าเข้าไปอย่าทำทั้งหมดที่เราคุยกันมาแบบหลายเรื่องมากแต่สุดท้ายแล้วก็มีแค่เรื่องการลงทุนการโกงราคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพาร์ทที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเก่าหรือพาร์ทใหม่อย่างนี้พาร์ทเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์ไหมคะจะศักดิ์สิทธิ์หรอศักดิ์สิทธิ์คงกระพันศักดิ์สิทธิ์พาร์ทขลังอะ อะไรขลังกว่าพาร์ทใหม่หรือพาร์ทเก่าอย่างนี้หรอไม่หมายถึงว่าคือการออกพามาเนี่ยเขาก็มาทำราคากันมาเก็งราคากันมานู่นนี่นั่นกันในเรื่องให้แบบมันมีราคาขึ้นราคาลงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราออกพระวัตถุมงคลมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือเป็นที่น่ารับถือบูชาแต่สุดท้ายแล้วคนเอามาเล่นกำไรกันมาเล่นเรื่องราคากันอย่างเงี้ยแล้วความขลังของพระอยู่ตรงไหนอะคะความหมายคือบีมจะมองว่าพระทำไมต้องโปรโมทเพราะมันไม่ขังเหรอหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่จะบอกว่าวันนี้ความขังเงินเนี่ยขังสุดแล้วคนต้องการเงินมากกว่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้ขังให้ตายแต่ไม่มีอะไรตอบแทน
ตอบแทนเงินมึงไม่ได้ก็อันเดียวก็พอขังอันเดียวก็พอในใจแต่เมื่อไหร่ที่ความขลังนั้นมีค่าตอบแทนนี่พูดถึงคนนะไม่ได้พูดถึงพระนะแต่พระที่เป็นก็มีแต่วันนี้ยังไม่พูดถึงแต่พูดถึงคนว่าคนมันต้องกินต้องใช้มันต้องการค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นขลังแม่งอาจจะลองลงมาก็ได้ก็คือเรื่องปัจจัยหลักของคนตอนนี้ดีกว่าขังก็ส่วนขังขังก็เก็บไว้แค่องค์เดียวพออีก9องค์ก็เก็บไว้อีก9องค์ก็ปล่อยไปก่อนอะไรทำกำไรเอาเอามันนี่ก่อนโอเคเพราะฉะนั้นพระที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าคนก็เลยเข้าไปหามากกว่าถามว่าอ้าวทำไมคนชอบพูดว่าทำไมพระตอนราคาขึ้นคนแม่งหากันจังเพราะเขาเข้าใจว่าเขาไปซื้อช่วงเนี้ยแล้วเดี๋ยวรออีกหน่อยเขาก็จะขายได้กำไรมันจะมีผลตอบแทนมันขังอะมันขังอยู่แล้วยิ่งเกจิที่แบบว่าวิชาดีวิชาเก่งครูดีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างแม่งดีหมดอะคือมันเห็นอยู่แล้วอะว่าพระเก่งต้องเข้าไปต้องซื้อมันเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าพอเวลาดีมานด์ซัพพลายอะรู้จักปะพอเวลามีคนต้องการอะมันนี่มันมาอยู่แล้วเรื่องแบบเงินอะมันเข้ามาตามอยู่แล้วยิ่งแบบของน้อยรุ่นแรกๆของน้อยมันก็เป็นปกติที่แบบราคามันจะขึ้นส่วนใครจะได้ผลประโยชน์ก็คือคนที่มองเห็นการไกลไงมองเห็นว่าพระอาจารย์องค์นี้โหต้องหาเหรียญรุ่นแรกกูต้องมี5เหรียญกูก็จะซื้อเก็บ5เหรียญแต่ตอนนั้นไม่มีใครเห็นเลยมีพี่เขาเห็นคนเดียวพี่เขาจะซื้อเก็บไว้เพราะว่าเขาเห็นคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนเขาก็ต้องแพ้แต่ถามว่าขังไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วขังอยู่แล้วพระมันจะมีคนที่ลงทุนพระตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่เป็นพระใหม่แล้วพอรุ่นไหนคนหากันเนี่ยก็ไปลื้อมาขายมีแทบทุกรุ่นคนแบบนั้นคือคนที่มองเขามองการไกล30ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่ารวยจริงนะที่มองเห็นคนแบบนี้คือเขาลงทุนตั้งแต่เป็นพระใหม่เลยแต่เขารอขายในวันที่มันเป็นพระเก่าแล้วถ้าทำเป็นรอบเราทำแบบนี้เป็นรอบมันก็จะมีเงินที่เป็นรอบเข้าไปลงทุนเขาเรียกมันเป็นเงินหมุนเวียนเนี่ยแต่เราก็ต้องรอสมมติ30ปีอ่ะเราก็ต้องรอถึง30ปีเพื่อที่เราจะขายวันนี้พี่บอกว่าระยะเวลามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรที่มันจะมาไม่ต้องรอ30ปีใช่มันโอ้โหเดี๋ยวนี้เอาง่ายอ่ะที่ราคาขึ้นอ่ะพี่ก็เห็นแบบส่วนใหญ่ก็เป็นพระใหม่นะถ้าเปรียบเทียบถ้าพระเก่าสำหรับพี่นิยามคำว่าพระเก่าสำหรับพี่คือมันต้องเป็นเกจิที่แบบส่วนใหญ่จะเสียชีวิตแล้วเขาเรียกว่ามรณะส่วนใหญ่จะเป็นพระที่แบบมรณะไปแล้วแต่พระใหม่อ่ะบางทีแบบราคาพุ่งอย่างนี้เลยนะพระใหม่ที่นี้ก็คือเกจิยุคสมัยปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยเขามองเห็นอ่ะคนที่ชนะคือคนที่มองเห็นการไกลมองเห็นก่อนแต่ว่าพระใหม่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องรอถึง30ปีบางทีอ่ะเอาง่ายๆเห็น 2-3 ปีอย่างเงี้ยก็เห็นผลแล้วนะเห็นผลคือแบบว่าซื้อรุ่นแรกเก็บไว้ตั้งแต่แบบแกแบบทำเหรียญรุ่นแรกอ่ะซื้อเก็บไว้เลยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องรอถึง30ปียังไม่แก่ไม่แก่ยังไม่แก่ยังไม่ทันแก่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเราจะมารีแคปว่าเท่าที่ฟังมานะทั้งพระเก่าแล้วก็พระใหม่สุดท้ายแล้วว่าไม่ว่าพระใหม่หรือพระเก่าอ่ะเราสามารถรวยได้แต่ว่าเราต้องรู้ตลาดเราต้องรู้ความเป็นไปเราต้องรู้ทุกอย่างเพื่อมันเหมือนการลงทุนอย่างนึงที่ว่าเราจะต้องรู้ก่อนแล้วเราค่อยลงไปเล่นกับมันถูกไม่งั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเล่นอันไหนแล้วเราไม่รู้อะไรเลยก็จบเหมือนกันถูกต้องใช่วันนี้ก็เลยอยากถามพี่แล้วกันว่าใครเล่นพระใหม่หรือพระเก่าอยู่หรือว่าใครศรัทธาหลวงพ่อองค์ไหนแล้วกันทีมใครทีมไหนทีมไหนใครทีมพระเก่าใครทีมพระใหม่ใช่ก็คือถ้าทีมเดี๋ยวเราไปเช็คคอมเมนต์ได้เดี๋ยวเราไปเช็คคอมเมนต์ว่าทีมไหนมากกว่ากันใช่พูดถึงทีมนะตอนนี้พี่เต้ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นทีมพระแหละน่าจะเป็นทีมสร้อยเงินงามเงินซิลเวอร์ว่าตอนเนี้ยเขาใส่ไม่ถอดเลยใช่ใส่ไม่ถอดเลยแต่อย่าลืมว่าสร้อยกูก็มีพระนะครับพระเก่าพระใหม่พระเก่าและพระใหม่ทั้งหมดเลยเอาง่ายๆองค์ตรงกลางพระเก่าหรือพระใหม่คะพระเก่าถ้ามรณภาพแล้วองค์หลังพระใหม่แต่ผมบอกเลยผมออกตัวผมได้หมดเล่นทั้งสองอย่างพระใหม่ผมเล่นพระที่ผมศรัทธา
ม่ได้เล่นในเชิงว่าเก่งกำไรอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ผมต้องการเผยแผ่บารมีของท่านความเก่งของท่านให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้ต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือวิธีการทำพระใหม่เล่นพระใหม่ของผมแต่การเล่นพระเก่าก็คือการทำมาหากินเป็นอาชีพซื้อมาขายไปค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยนะคะว่าเป็นราคาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ